สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพรฤหัสบดีที่26มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา9นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแขมหมู่11ตำบลเมืองนะอ,เ,อเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานในโครงการตามพระราชดำริซึ่งมีนักเรียนในระดับตั้งแต่ประถมะวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6รวม121คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนบ้านไกล30คนจากหมู่บ้านนอกเขตบริการของโรงเรียนโรงเรียนนี้ได้มีการจัดระบบการศึกษาแบบบูรณาการตามพระราชดำริเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพมีเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาติไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์อุตสาหกรรมภาคเหนือจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและแนวคิดการทำกรเกษตรยั่งยืนตามพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นและที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเนช,นชนเ่นการทำกรเกษตรผสมผสานปลูกพืชผ,ผ,ผักปลอดสารพิษนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นถั่วลิสงทอดสมุนไพรถั่วลิสงเคลือบ และโครงการผลิตกระเป๋าผ้าลีซูตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าให้กับกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนรวมทั้งการฝึกทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันในครัวเรือนในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์พร้อมที่จะได้รับสัญชาติไทยให้ได้รับการศึกษาและมีงานทําเพื่อให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบศึกษาได้มากขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนทั้งนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลสอบเ t ชั้นประถมะศึกษาปีที่3และผลสอบโอ e น็ net, ชั้นประถมะศึกษาปีที่6 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ำกว่าระดับพื้นที่และระดับประเทศเนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูราหูจีนไทยใหญ่และคนเมืองล้านนาจึงมีปัญหาในด้านทักษะภาษาไทยทางด้านโรงเรียนแก้ไขโดยการจัดทํากิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเน้นฝึกทักษะการอ่านออกการเขียนภาษาไทยเป็นสําคัญรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด คำนวณและเหตุผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสามารถสร้างทักษะการปลูกพืชผักตามแนวทางปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงนำผลผลิตมาจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เวลา11นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบบ้านแก่น้อยหมู่2ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้เปิดสอนระดับประถมะวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน300คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าราหูไทยใหญ่และเชื้อสายจีนยูนนาน โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรห้องภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งมีศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4-6ถึงเพื่อให้มีพื้นฐานการประกอบอาชีพลดค่าใช้จ่ายเน้นฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นเช่นการแปลรูปอาหารจากถั่วแดงญี่ปุ่นหรือถั่วอสุกิเป็นน้ำเต้าหู้และถั่วแดงญี่ปุ่นกวนและการทำเกี๊ยวซา นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการถักไหมพรมขนแกะจากแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่เป็นการรีไซเคิลฟิวเจอร์บอร์ดที่ใช้แล้วนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มถักเป็นผลิตภัณฑ์หมวกและผ้าพันคอด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์เนืน่องจากนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาในชุมชนทางโรงเรียนแก้ไขด้วยการจัดครูอาสาสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้รวมทั้งให้ครูประจาชั้นสอนเสริมหลังเลิกเรียนทุกวัน กิจกรรมห้องสมุดมีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ไปให้ความรู้เรื่องการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหาสำหรับโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีทั้งหมด27คนโดยให้โอกาสเด็กนักเรียนที่ยากจนเรียนดีมีความตั้งใจมีความประพฤติดีได้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นปริญญาโดยจบการศึกษาไปแล้วจำนวน15คน สูงสุดในระดับปริญญาตรีกำลังศึกษา7คนและลาออกกลางคันจำนวน5คนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงปลาดุกพันธ์อุยเทพจำนวน2,400ตัวปล่อยเมื่อวันที่10มิถุนายน2,559ซึ่งสำนักง,งานประมงจังหวัดเชียงใหม่ไปให้การอบรมครูและนักเรียนจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประมงโรงเรียนปีละสิคน เพื่อให้ทางโรงเรียนต่อยอดขยายผลเพิ่มปัจจัยการผลิตให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในพื้นที่ต่อไปด้านโครงการเกเรษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการดําเงินการอย่างเข้มแข็งจนสามารถพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดําเนินการจัดสรรพื้นที่เป็นสถานีการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวสถานีการเรียนรู้การปลูกไม้ผลเมืองหนาวโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงผลผลิตที่ได้นําไปจําหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนทางด้านสหกรณ์เพื่อเป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนโดยมีโรงพยาบาลนวุตติสมเด็จยา่าสังกัดโรงพยาบาลตำรวจร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาวและสถานพยาบาลในพื้นที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านพันธกรรมมีผู้ไปรับบริการรวม144คน ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางเวลา15นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันโคชบาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเฝ้าทุนลองพระบาททูลเก้าทุนกระหม่อมถวายตัวรูป,ปรพันธ์ช้างในพระราชูปรรภมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสองเชือกได้แก่พลายบุญเลิศอายุ61ปีและพังโมเจอายุ35ปีซึ่งพังโมเจมีลูกอายุ8ปีชื่อพลายทันวา ต่อจากนั้นพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้หนายทวินเปลี่ยนสีประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลลอองพระบาททุนเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจากนั้นทรงปล่อยช้างสู่ธรรมชาติตามโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเลือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยช่วยลดปัญหาช้างเร่ร่อนและสร้างความสมดุลระบบนิเวศร่วมทั้งความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าที่ดำเนินงาน ซึ่งปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งมอบช้างจำนวน8เชือกได้แก่พังตุ๊กตาอายุ43ปีพังดอกรักอายุ35ปีพังน้ำว้าอายุ28ปีพังวาเลนไทยอายุ24ปีพังดอกแก้วอายุ4ปีพังสุพรรณษาอายุ10ปีพังคำดีอายุ35ปีและพังดุอายุ40ปีให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธพืชเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ ให้ช้างได้ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรก จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยไก่ฟ้าหลังขาวจำนวน40ตัวและไก่ป่าต้มหูแดงจำนวน22ตัวเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมและฟื้นฟูชนิดพันธุ์สัตว์ให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถุนกก้าทุนกระหม่อมถวายช้างปั้นต่อจากนั้นทอดพระเนตรินทศรรการ ปล่อยช้างและสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา84พันษา12สิงหาคม2559ั้ยสาโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และในเทศกาลโครงการโป่งเทียมทั้งนี้ในปี2557การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสร้างแหล่งอาหารสำหรับช้างและสัตว์ป่าหรือป่องเทียมจำนวน10ป่งและในปี2558จัดสร้างโป่งเทียมจำนวน5ป่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับลังกาอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ป่าอีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาช้างป่า และสัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ซึ่งเป็นที่ทําการเกษตรของราษฎรอาจส่งผลทําให้สัตว์ป่าได้รับอันตรายจากการถูกทําร้าย <c oughs> เวลา16นาฬิกา37นาทีเสด็จพระราชดดำเนินไปยังวัดพระแก้วดอยเต้าสุชาดารามตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง สรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลำปางจำนวน8โรงเรียนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในโครงการพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยได้พระราชทานนมผงพัตตาหารเพลและค่าพานะแก่สามนเณรทุกรูปรวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่สามนเณรนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีจนถึงระดับสูงสุด ในปีนี้มีโรงเรียนเกาะคาปริยศึกษาเตรียมขอเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริอีกหนึ่งโรงจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนวัดพระแก้วดอยเต้าสุชาดารามซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในโครงการพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2556โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน235รูป ในด้านสุขภาพนั้นปีพุทธศักราช2559ทางโรงเรียนได้จัดอาหารเสริมและกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับสามเณรนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนผลการทดสอบโอเน็ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบว่าทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับสังกัดแต่ต่ำกว่าระดับประเทศผลการสอบ b ีเน โดยการสอบวัดผลระดับชาติวิชาทางพระพุทธศาสนาของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบว่าทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับกลุ่มและระดับประเทศโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ D-LIT โดยได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนา D-LIT เป็นเทคนโนโลยีครบวงจรทั้งของผู้เรียนผู้สอนอาทิมีห้องสมุดดิจิตัล ให้ค้นคว้าข้อมูลมีคลังสื่อการสอนสำหรับครูนักเรียนและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ในเว็บไซต์ที่ใช้เรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการสอนวิชาบาลีโดยสามเณรนักเรียนต้นแบบจากนั้นพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้สามเณรนักเรียนต้นแบบประกอบพิธีเรียกขวัญตามประเพณีล้านนาโรงเรียนมีกิจกรรมสามเณรต้นแบบออมทรัพย์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาลำปางมาให้คำแนะนําในการจัดตั้งโครงการโรงเรียนธนาคารเพื่อบริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและสามเนนนักเรียนปัจจุบันมีผู้ฝากเงิน134คนมียอดเงินออมกว่า18,000บาท และกิจกรรมสหกรมีสำนักง,งานสากรจังหวัดลำปางไปให้คำแนะนำส่งเสริมในการจัดการสหกรณ์และสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางไปสอนวิธีการบันทึกรายงานบัญชีสหกรณ์นอกจากนี้มีการสอนงานช่างสิทธิหมู่ซึ่งสามเนรนักเรียนมีความสามารถในการปั้นการทำพิมพ์การหล่อซึ่งจะนำไปประกอบอาชีพได้หากลาสิขาบท อีกทั้งยังได้นำชุดสื่อการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ทรงประเคนพ้าไตรพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่มีอายุครบอุปสมบทจำนวน25รูป ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัต์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานอาหารว่างแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชวันนี้เวลา19บนาฬิกาสินาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งพระดำเนินออกจากพระบรมหาราชวังทางประตูเทวาพิทักษ์ ไปยังเต็นท์มูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอบลรัร์ราจกัรญ,ญาสิริวัฒนาพนวดีบริเวณสนามหญา้าหน้าธรรมเนียบองคมนตรีถนนสรารมในการนี้ได้พระราชทานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังเพื่อเป็นที่ระลึก พร้อมกับพระราชทานอาหารว่างเป็นเบเกอรี่600กล่องและน้ำสมุนไพร600ขวดรวมถึงยาหมองน้ำ1,000ชิ้นซึ่งคณะผู้มีจิตศรัทธาน,นำมาร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนอีกทั้งได้พระราชทานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอาหารว่างแก่ตำรวจเจ้าหน้าที่และคณะจิตอาสาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพนายชาญชายัยิกขิจิต t h วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกเปรมตินสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพนายชาญชายัยกิกขิจิต t h ณศาลาบรรณรสภาค วัดเาบญจมาพิษดุสิตวณารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายชันชัยลกขิจิตะเกิดวันที่25เมษายน2489จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์เมื่อปี2512และในติบัณฑิตไทยเมื่อปี2513ด้านการงานเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญอาทิเป็นประธานศาลอุทธรภาคหนึ่งประธานศาลฎีกาผู้พิพากษาอาวุโศสศาลแพ่งทนบุรี นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเป็นองคมนตรีในรัชกาลที่9ทั้งนี้ในวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชานชัยลิขิตจิธะเป็นองคมนตรีในรัชกาลที่10ด้านครอบครัวภริยาชื่อนางเพ็ญศรีลิขิตจิธะมีลูกด้วยกันงคน นายชานชัยลิกิจิตะถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคไขกระดูกสันหลังทำงานผิดปกติสิริอายุได้71ปีองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบถุงอย่างชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูร์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงอย่างชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนานโพพัฒนาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรจำนวนพันถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ย่งความปราบรื้มแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพน้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้เดินไปเยี่ยมมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงสองรายซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย สำหรับสถานการณ์การเกิดอ,อุทกภัยในจังหวัดชุมพรในครั้งนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งจังหวัดจำนวน8อำเภอรวม65ตำบล665หมู่บ้าน2เทศบาล38ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อน76,979คน26,224ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3คน ความเสียหายที่พักอาศัย309หลังสถานที่ราชการ7แห่งวัด55แห่งโรงเรียน86โรงถนน485สายไหลทาง4สายฝาย10แห่งคอสะพาน30แห่งสะพาน14แห่งพืชการเกษตรและปะศุสัตว์ของรัษดรได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก วานี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธิเดชชัยนาควานิชองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงอย่างชีพพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาณโรงเรียนบ้านเกะรอตำบลเกะรออำเภอรามันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พร้อมเยี่ยมครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยให้มีควัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งสร้างความปราบเพลิมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นโดยมีนายดนเดชพัฒนารัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ จังหวัดยะลาได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2559และเดือนมกราคม2560จึงเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5อำเภอคืออำเภอรามันอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาอำเภอทานโตและอำเภอบันังสตารวม44ตำบล1ชุมชน3เทศบาลตำบล181หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน26,419คน8,386ครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภ,ภัยแล้วหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ั้งนี้หลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานร้อยวันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนัพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในเวลา10นาฬิกา14นาฬิกา30นาที17นาฬิกาและ19นาฬิกาทุกวัน เนื่องต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยในทุกวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยในวันนี้ช่วงเวลา10นาฬกาพระบวรรังสีจากวัดวะฆังโคสิตารามเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา ในช่วงนี้มีสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนทสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาสมาคมม้งจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานร้านจิตลดา มูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปธัมภ์และสมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพลเอกวิชิตยาทิพย์นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาเป็นประธานในการถวายพระทหารเพลงแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพซึ่งพระสงฆ์นิมนต์มาจากวัดประขังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดประดู วัดจังหวัดสมุทรสงครามวัดสามัคคีบรรพศจังหวัดชนบุรีวัดบรรพศสุธารามจังหวัดพิจิตรวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา14นาฬิกา30นาทีนายวิทยาบุรณศิริประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์กอล์ฟมิตรภาพอาเซียนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในช่วงนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพป,ประกอบด้วยสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนสมาพันธ์กอล์ฟมิตรภาพอาเซียนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมเรือทักไทยสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักง,งานตัวแทนประกันชีวิตสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ATTM สมาคม leasing ไทยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาติสมาคมเจ้าของเรือไทยและสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา5นาฬิกาประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะกับจังหวัดโดยการอำนวยความสะดวกของกระทรวงมหาดไทยมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐมรวม1,500คน ซึ่งทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่ปริษฐานอยู่บนพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรขนาด5คูณ7นิ้วเป็นที่ระลึกโดยเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน46,655คนและมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน3,373,290บาท ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอย่างหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานแก่ประชาชนวันละสามมือ้อประกอบด้วยข้าวอาหารว่างกาแฟและน้ําดื่มซึ่งในวันนี้มีอาหารพระราชทานในรายการต่างๆอาทิบะหมี่แห้งและเฉาก้วยส่วนบริเวณด้านนอกพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานต่างๆร่วมตั้งจุดบริการอาหารขนมและน้ําดื่มตลอดจนของที่ระลึกแจกประชาชนที่เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพด้วย เลยค่ะที่การสภาการชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภายัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบผมกันหนาวให้แก่ผู้ที่รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวโดยถวายแด่ พิสุสงและมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวรวมทั้งมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่นักเรียนศูนย์เด็กเล็กด้วยณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพไซและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรการพืชผลรวมจำนวน2,225ชุดทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ